สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กุหลาบแดงก็จะมีสูตรเด็ดๆมาที่ต้องการจะปลูกบอนสีไว้ประดับบ้านหรือจะทำไว้ขายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนะคะช็อตเด็ดๆนะคะที่จะทำให้เพื่อนๆสร้างรายได้จากบอนสีกันนะคะจะเริ่มต้นเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะเตรียมก็คือบอนสีที่เพื่อนๆต้องการที่จะปลูกนะคะนะคะต้นไหนก็ได้ที่เพื่อนๆต้องการเตรียมดินนะคะดินตัวนี้ก็จะเป็นขุยมะพร้าวสับนะคะเอ้ยขุยมะพร้าวที่ผสมดินนะคะผสมเป็นพอจะเป็นปุ๋ยได้นะคะเอามาผสมกับขุยมะพร้าวตัวนี้นะคะนี่แหละค่ะผสมแล้วก็หมักไว้ใช้ได้แล้วนะคะครึ่งเดือนก็จะได้ผลดีมากแล้วนะคะแล้วก็จะมีมะพร้าวสับนะคะวันนี้มีน้อยนะคะเพราะว่าสับเองนะคะเพราะว่าที่ซื้อมันหายากนะคะแถวนี้นะคะมีมะพร้าวสับแค่นี้จะทําให้เพื่อนๆดูนะคะและสำหรับคนที่ต้องการจะทำไว้ขายประดับบ้านนะคะทดลองทำสูตรนี้ดูนะคะได้ผลดีมากเลยนะคะทำมาแล้วนะคะตอนนี้บอนมากนะคะโอเคนะคะมาดูกันเลยเรามาเริ่มกันเลยนะคะด้วยการที่จะแบ่งนะคะแยกแขนงต้นนี้นะคะโดยการที่แกะออกมาเลยนะคะต้นนี้ไม่ได้รดน้ำนะคะคือไม่ได้รดน้ำก็แห้งอยู่นะคะแต่ว่าต้นขนาดนี้เพื่อนๆดูนะคะหน่อเต็มนะคะแขนงเต็มนะคะเพื่อนสูตรที่กุหลาบแดงใช้อยู่นะคะต้นนี้ซื้อมานะคะซื้อมาแล้วก็มาแลกแขนงเต็มมากนะคะสูตรที่กุหลาบแดงใช้ทุกๆคลิปเพื่อนๆต้องอดทนนิดนึงนะคะไม่ใช่ทําแค่วัน2วันแล้วมันจึงแตกหน่อเร็วเหมือนกับว่าเนรมิตคงไม่ใช่นะคะเพื่อนๆคงเข้าใจนะคะบอกเสียก่อนนะคะว่าใช้เวลานิดนึงนะคะแล้วกว่าเขาจะแตกกอออกมานะคะเพราะฉะนั้นอย่าใจร้อนนะคะทําสูตรนี้ใจเย็นนิดนึงนะคะแต่ก็ได้ผลมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆก็ขยายออกมาแบบนี้นะคะก่อนที่เพื่อนๆจะขยายเพื่อนๆไม่ต้องรดน้ำมาก็ได้นะคะเพราะว่าเวลาเราจะทำแบบนี้มันจะง่ายนะคะมันจะง่ายนะคะสำหรับคนที่ต้องการที่จะขยายแล้วก็ได้หน่อเยอะๆนะคะเนี่ยเราไม่ต้องรดดินนะไม่ต้องรดน้ำนะคะเพราะว่าเราจะทำง่ายนะคะขยายง่ายนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะเราไม่ต้องไปใช้น้ํานะคะเพราะว่าใช้น้ําเราจะคันมือด้วยนะคะสูตรหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะพอได้แบบนี้นะคะเพื่อนเดี๋ยวจะทําให้ดูหมดเลยนะคะเคล็ดลับที่กุหลาบแดงมีอยู่นะคะในการปลูกบอนสีคลิปนี้ขอทําให้เพื่อนๆได้ดูแล้วก็ไปสร้างอาชีพกันได้นะคะสําหรับคนที่มีต้นบอนสีอยู่ไม่กี่ต้นนะคะแล้วก็ต้องการหารายได้เสริมนะคะโดยการที่อยากจะขยายหน่อของมันนะคะเนี่ยค่ะเมื่อได้แบบนี้เพื่อนๆเห็นไหมอะเห็นไหมตอนซื้อมามันแค่จี๊ดเดียวอะมันแค่จี๊ดเดียวนะคะเพื่อนๆตอนซื้อมามันเล็กกว่าต้นนี้นะคะตอนซื้อมามันใบขนาดนี้เองนะคะซื้อมาจากออนไลน์นะคะเนี่ยมันซื้อตอนซื้อมามันมีแค่3ใบเล็กๆขนาดนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยขนาดใบนี้นะคะตอนซื้อมาขนาดใบนี้นะคะซื้อเบบี้มานะคะเพื่อนดูนะคะแล้วมาปลูกบำรุงแล้วหัวเขาใหญ่มากเห็นไหมคะเพื่อนๆอย่าเอนตี้ในคลิปที่กุหลาบแดงทํานะคะเพราะว่าบางสูตรต้องเลือกให้เหมาะสมด้วยนะคะแต่ละสูตรแต่ละคลิปที่ลงไปนะคะต้องดูให้ละเอียดอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีนะคะต้องทําแล้วก็คอยดูเหตุคอยดูด้วยนะคะไม่ใช่ทําแค่วันนี้พรุ่งนี้มันจะแตกหนอมันเป็นไปไม่ได้นะคะเพื่อนนี่แหละค่ะให้เห็นเลยว่าเนี่ยกุหลาบแดงเลี้ยงบอนสีมาแล้วหัวมันเยอะมากเลยดูนะคะเนี่ยเยอะมากเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนๆแกะออกมาเพื่อนๆไม่ต้องล้างน้ําก็ได้นะคะให้ดินร่วนซุยปล่อยต้นไหนที่เพื่อนๆต้องการที่จะขยายนะคะปล่อยให้ดินแห้งแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มาแคะหน่อนะคะมาแคะหน่อออกมานะคะเพราะว่ากุหลาบแดงยืนลืมหยิบมีดมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเนี่ยค่ะพอได้แบบนี้เพื่อนๆแยกแบบนี้เลยนะคะแยกลงไปตรงที่เนี่ยค่ะแกะไปแบบนี้เลยนะคะปาดลงไปแบบนี้นะคะในการที่เราแยกออกมาแบบนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆโดยที่ไม่ต้องล้างน้ํานะคะเพราะว่ามือเราจะคันด้วยนะคะทําแบบนี้ง่ายกว่าไปใช้น้ําไม่เลอะเทอะนะคะเพื่อนๆก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าบางคนสูตรใครสูตรมันนะคะเนี่ยค่ะของกุหลาบแดงก็จะใช้สูตรนี้นะคะเนี่ยทําแบบนี้มันไม่คันด้วยนะคะไม่คันค่ะแบบนี้เมื่อก่อนเคยทําแล้วมันคันมากเลยนะคะแพ้นะคะเนี่ยเพื่อนๆทำแบบนี้เลยนะคะแบบกลั้นหายใจนิดนึงนะคะ
เนี่ยค่ะแยกออกไปแบบนี้นะคะอันนี้ก็ได้หมดเลยนะคะเพื่อนหน่อเล็กๆนะคะนี่ค่ะได้เยอะนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็สามารถที่จะเนี่ยเหมือนหน่ออันนี้เห็นไหมคะมันมาขึ้นตรงนี้แล้วก็ปาดตรงนี้ไปนะคะและเมื่อได้แบบนี้เสร็จนะคะเพื่อนเราแยกได้แบบนี้นะคะเราต้องการที่จะขยายให้เพิ่มอีกนะคะเราได้หน่อมาเท่าไหร่เลยเมื่อกี้นะคะเนี่ยเยอะเลยนะคะเนี่ยหลายหน่อมากนะคะเนี่ยเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการที่ขยายให้ได้มากอีกนะคะเพราะว่ารอบต้นนี้นะคะมันจะมีหน่อขึ้นมานะคะขาวเลยเห็นไหมคะเพื่อนเนี่ยค่ะเต็มเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราปาดตรงนี้เลยนะคะปาดตรงไปตรงนี้เลยนะคะให้ติดแบบนี้ก็ได้นะคะให้ติดรากช่วงด้านบนนะคะเพื่อนช่วงด้านบนนี้นะคะแล้วก็หะออกไปนะคะแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วหน่อจะแตกเร็วมากเลยนะคะแตกเร็วมากเลยค่ะเพื่อนๆเอาไปปลูกแบบนี้เดี๋ยวจะทําให้ดูเลยนะคะทําแบบนี้ให้ดูเลยนะคะและเมื่อได้แบบนี้เสร็จเพื่อนๆรู้ไหมเนี่ยเขาก็จะมีหน่อขึ้นมาอีกนะคะรอบๆนี้นะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆก็ฝังลงไปทั้งอย่างนี้เลยนะคะฝังลงไปทั้งอย่างนี้เลยเดี๋ยวกุหลาบแดงจะทําให้ดูเหมือนกันนะคะดูทีละขั้นตอนนะคะรายละเอียดนะคะและเมื่อได้แบบนี้เสร็จนะคะและเมื่อเราทําเสร็จนะคะเราก็มาขยายต้นที่เราจะปลูกจอมกันก่อนนะคะต้นนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเราใส่กระถางเดิมไว้นะคะเอาดินตัวเดิมนะคะเพื่อนใส่ลงไปนะคะดินตัวเดิมนะคะเพื่อนๆดินเพื่อนๆมีดินตัวใหม่ก็ได้นะคะจะเปลี่ยนดินก็ได้นะคะแต่ว่ากุหลาบแดงก็ใช้ตัวเดิมนะคะใส่ลงไปนะคะแต่ว่าถ้าว่าเพื่อนๆใช้ดินตัวเดิมนะคะยังไม่นั่นเท่าไหร่นะคะสามารถใส่ลงไปได้นะคะใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะมีรายละเอียดเยอะนะคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งลบคลิปนะคะเพราะว่ายังมีสูตรบำรุงอะไรอีกมากมายนะคะต้องการที่จะให้คุณที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะบางคนที่มือใหม่นะคะต้องการสร้างรายได้กับครอบครัวนะคะก็สามารถนำสูตรตัวนี้ไปใช้แล้วก็จะได้ผลนะคะเมื่อได้แบบนี้เสร็จนะคะเพื่อนเปลือกไข่นะคะอันนี้คือสำหรับต้นจอมนะคะกุหลาบแดงก็จะใช้เปลือกไข่ต้นนี้นะคะโรยลงไปแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะโรยลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็สลับไปแบบนี้เลยนะคะและฆ่าเชื้อด้วยขี้เถ้านิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะมีแบบสูตรเดิมนะคะเพิ่มลงไปนิดนึงนะคะสำหรับต้นจอมใหญ่นะคะไม่ต้องเยอะนะคะไม่ต้องเยอะนะคะเพื่อนเนี่ยใส่ลงไปแบบนี้เรียบร้อยนะคะแล้วเพื่อนๆก็เอาจอมต้นนี้นะคะใส่ลงไปนะคะฝังลงไปแบบนี้เลยไม่ต้องให้ลึกนะคะถ้าลึกมันจะไม่แตกหน่อด้วยนะคะถ้าลึกบอกเลยนะคะเพื่อนๆหลายคนในคลิปก่อนๆคอมเมนต์เข้ามาว่าและเมื่อเสร็จแบบนี้นะคะพอเสร็จแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็เอาดินเก่าเอ้ยดินใหม่นะคะเพิ่มลงไปนิดนึงนะคะเอาดินใหม่ๆกรบหน้าลงไปนิดนึงนะคะดินที่เราเตรียมไว้นะคะกรบหน้านิดนึงนะคะแต่ว่าเวลาเรารดน้ําเขาก็จะยุบตัวลงไปแค่พอดีนะคะบอกเลยนะคะบางคนทําสูตรกุหลาบแดงก็จริงแต่บางคนฝังไปลึกมากนะคะพอลึกมากเนี่ยหน่อมันก็จะไม่แตกง่ายนะคะเพื่อนๆลองรื้อใครที่ทําคลิปก่อนๆแล้วทําไมไม่แตกหน่อเพื่อนๆลองรื้อลงมาดูนะคะว่าเพื่อนๆปลูกบอลลงไปลึกไหมนะคะอย่าเพิ่งแอนตี้กุหลาบแดงว่าทําสูตรนี้แล้วไม่แตกนะคะมันมีหลายเคล็ดลับต้องดูรายละเอียดด้วยนะคะโอเคนะคะเมื่อได้แบบนี้เสร็จนะคะตั้งไว้นะคะแล้วจะมาปลูกจอมต้นนี้กันนะคะจอมต้นนี้ก็จะปลูกให้ดูเหมือนกันนะคะว่าจอมต้นนี้นะคะเราใช้แบบนี้ก็ได้นะคะใส่ดินลงไปนะคะใส่ดินลงไปแบบนี้เลยนะคะแค่นี้เองนะคะจากนั้นเพื่อนๆก็เอาจอมตัวนี้ใส่ลงไปให้นิดนึงนะคะให้พอว่ามิดหัวนะคะใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใช้ดินกรบไปนิดนึงนะคะแค่นี้พอเรารดน้ําหัวเขาก็จะพอดีนะคะพอรดน้ําแล้วอย่าเพิ่ง
ด่วนออกไปนะคะยังมีสูตรเด็ดที่จะทำให้ดูอีกนะคะสำหรับคนที่จะทำขายนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อต้นเล็กๆสูตรนี้นะคะแบบนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะเดี๋ยวทำให้ดูนะคะมีแก้วนะคะเพื่อนๆมีแก้วหรือมีกระถางเล็กๆเกินแบบนี้ก็ได้นะคะถ้ามันจะใช้ตัวนี้นะคะแทนนะคะและขี้แบบนี้เลยนะคะทุกต้นให้พอว่ามีรูระบายและมีรากออกมาได้นะคะเพื่อนๆนะคะเมื่อได้แบบนี้เสร็จนะคะเพื่อนๆก็ใช้ดินที่เราผสมขุยมะพร้าวไว้นะคะใส่ลงไปทุกกระถางเลยนะคะใส่แบบนี้นะคะและเมื่อได้แบบนี้เสร็จนะคะสำหรับหน่อที่เพื่อนๆแทะออกมานะคะเพื่อนๆก็จ้ำลงไปแบบนี้เลยนะคะปลูกง่ายๆเลยนะคะกุหลาบแดงทำง่ายๆมากนะคะแต่ว่าสวยทุกต้นนะคะบอกเลยนะคะนี่แหละค่ะตั้งไว้แบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะถ้าเราไม่อยากจะมือเลอะนะคะก็ทำแบบนี้ก็ได้นะคะใส่ดินลงไปแค่ครึ่งนะคะจากนั้นก็ตักดินใส่ลงไปแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าไม่อยากมือเลอะนะคะเพื่อนแค่นี้เองแล้วก็สำหรับต้นใหญ่แบบนี้นะคะเราก็ใส่ไปแค่ครึ่งก็ได้นะคะนะคะคือหลายคนนะคะบอกเลยนะคะบางทีต้นด้านบนมันอาจจะไม่สวยแต่ว่าถามว่าหน่อของบอนสีที่กุหลาบแดงทำไว้น่ะรากจะเต็มแบบนี้แล้วจะมีหน่อที่ต้นเลยนะคะและเมื่อได้แบบนี้เสร็จนะคะเพื่อนเราก็สามารถที่จะหาอะไรนะคะหาจะให้ดูนะคะอันนี้ซื้อทำให้เพื่อนๆเห็นนะคะต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะนะคะเนี่ยใส่ลงไปแค่ครึ่งนะคะครึ่งนึงนะคะเนี่ยค่ะใส่เราไม่อยากให้เขาเหี่ยวเฉานะคะเดี๋ยวเราจะทำนะคะแบบรวดเร็วทันใจนะคะเมื่อเราปลูกแบบนี้เสร็จนะคะเรามาทำน้ำรดที่เราต้องการที่จะรดให้เขาสดชื่นแล้วก็ไม่เหี่ยวไม่เฉานะคะด้วยการที่นำน้ำสาวข้าวมานะคะน้ำสาวต้นบอนสีนะคะโดยการที่ทำแบบนี้นะคะเนี่ยใส่ลงไปเลยนะคะประมาณนี้นะคะไม่เยอะเกินนะคะเมื่อได้แบบนี้เสร็จนะคะเพื่อนๆก็ผสมน้ำชูรสลงไปผงชูรสนิดนึงนะคะบอนต้นเล็กนะคะผงชูรสประมาณครึ่งช้อนนะคะครึ่งช้อนชานะคะผสมเข้ากันแบบนี้นะคะเมื่อได้แบบนี้เสร็จนะคะก็จะมีน้ำM150นะคะ1ฝาด้วยนะคะผสมลงไปนะคะสูตรนี้จะไปบำรุงแล้วก็เร่งแรกเร่งหน่อคือช่วยฟื้นฟูต้นบอนที่กำลังจะเหี่ยวนี่นะคะที่เวลาเราปลูกใหม่ๆนะคะมันจะทำให้เหี่ยวนะคะเราสามารถทำแบบนี้ได้เลยนะคะพอคนละลายแบบนี้ได้เสร็จนะคะเพื่อนๆใช้แบบนี้เลยนะคะรดลงไปแบบนี้นะคะจะทำให้บอนของเรานี่สดชื่นขึ้นนะคะเนี่ยค่ะแค่นี้เองนะคะเพื่อนแล้วก็แช่ไว้ในน้ำอย่างนั้นละค่ะใส่ลงไปแบบนี้นะคะบอนก็จะสดชื่นไม่เหี่ยวนะคะอยู่ในน้ำมันก็ไม่เหี่ยวอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราก็ต้องการความมั่นใจนิดนึงนะคะโดยการที่เราทำแบบนี้นะคะสุดแบบนี้นะคะบอนก็จะสวยขึ้นนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆทำแบบนี้เลยนะคะแล้วต้นที่ว่ามีจอมแบบนี้นะคะที่เราตัดมีแต่หัวนะคะเดี๋ยวจะให้ดูต้นที่ว่ากุหลาบแดงทำไว้นะคะหน่อก็จะขึ้นมารอบเต็มเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าที่ทำไว้นะคะแตกออกมาเยอะมากเลยนะคะสูตรนี้นะคะเด็ดมากเลยขอบอกและนี่คือต้นที่กุหลาบแดงเคยทำไว้นะคะเนี่ยหัวของเขานะคะจากว่าเราตัดจอมออกไปแล้วนะคะหัวของเขาที่ทำนะคะเพื่อนๆรู้ไหมว่าแตกขึ้นมาเยอะมากๆเลยเห็นไหมคะแตกขึ้นมารอบแบบนี้เลยเพื่อนๆที่ทำขายนะคะจะได้สูตรนี้ไปแล้วก็ขยายได้เยอะแล้วพอมันแตกออกมาแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถแยกออกมานะคะแยกออกมาแล้วก็เลี้ยงเหมือนในแก้วเมื่อกี้นะคะสามารถที่จะทำจากต้นเดียวนะคะ
ซื้อมาแค่หลักร้อยเพื่อนเพื่อนได้เป็นหลัก2,000-3,000เลยนะคะนะคะเพื่อนเพื่อนลองไปทำดูนะคะสำหรับคุณที่ต้องการที่จะทำขายหรือทำปลูกเองนะคะแล้วจะปลูกต้นนี้พุ่มแบบนี้ปลูกแบบนี้ให้เป็นพุ่มใหญ่ๆนะคะโดยการที่และนี่ค่ะหน้าตานะคะต้นที่ปลูกเมื่อกี้นะคะหลังจากที่ว่าเราทําสูตรแบบนี้นะคะเขาก็จะแตกกอแตกใบออกมาแบบเป็นพุ่มแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้อีกเยอะแยะเลยนะคะเพื่อนๆนี่แหละค่ะโอเคนะคะขอบคุณมากๆเลยสําหรับการรับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ